ครับสวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องที่เคารพทุกท่านนะครับค่ะอ้าวเดี๋ยวตอบ SMS ก่อนอาจารย์ครับปั้นเน่งคืออะไรปั้นเน่งเท่าที่ผมทราบนะค่ะนะฮะสมัยก่อนค่ะก็คือตรงหน้าผากนี่แหละนะฮะหน้าผากในสมัยก่อนนะแม่นาคพระขนงค่ะนี่เอาที่เคยอ่านเลยนะหัวล้านเนี่ยเหรอคะแม่นาคพระขนงปั้นเน่งก็น่าจะเป็นส่วนหน้าผากหรือส่วนกระโหลกเนี่ยสักอย่างนึงเนี่ยนะฮะของแม่นาคพระขนงค่ะสมัยก่อนแม่นาคพระขนงท่านเฮี้ยนอ่ะค่ะแล้วก็มีประวัติคือแม่นาคพระขนงเนี่ยกลางวันแสกท่านก็มานะฮะพี่มากขาแฟนท่านไปเป็นทหารท่านก็รักแฟนท่านมากท่านชื่อนาคนะฮะค่ะแม่นาคเราเนี่ยค่ะแล้วท่านก็รู้สึกว่าตายทั้งกลมค่ะท่านมีลูกด้วยค่ะก็ตายทั้งกลมมั้งแล้วเกี่ยวอะไรกับปั้นแล้วท่านก็มาเอาลูกมารอพ่อก็อุ้มลูกอ่ะคนก็เห็นกันทั้งพระขนงอ่ะแล้วเกี่ยวอะไรกับปั้นเน่งอ่ะอาจารย์ทีนี้ความเฮี้ยนท่านค่ะกลางวันก็มากลางคืนก็มาด้วยความรักนี่คือความรักอมตะจริงๆนี่ต้องขออนุญาตท่านแม่นาคด้วยนะฮะท่านเป็นพรหมอยู่แล้วนี่มีคุยกับท่านเลยท่านเป็นพรหมอยู่ชั้นที่8แล้วนะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยขออนุญาตท่านขออนุญาตท่านก่อนนะฮะท่านก็บอกว่าด้วยความรักที่มีกับสามีคือพี่มากก็ใช่ไหมไปเป็นทหารพอกลับมาก็กลับไปบ้านที่อยู่ด้วยกันค่ะเพื่อนๆเตือนแล้วว่าแม่นาคเสียไปแล้วก็ไม่เชื่อค่ะนะฮะก็มีเรื่องแม่นาคมาเยอะเลยค่ะนะฮะก็เป็นเหมือนกับว่าสดุดีนะฮะความรักของท่านปั้นเน่งอาจารย์ปั้นเน่งก็คือนับผ่านกระโหลกอะไรสักอย่างเนี่ยนะฮะเท่าที่ทราบอ๋อเขาเรียกใช่ไหมคะทีนี้คนที่สะกดวิญญาณแม่นาคได้คือสมเด็จโตพรหมรังสีค่ะสมเด็จโตวัดระฆังสมเด็จโตวัดระฆังท่านก็คุณก็ไปบอกสมเด็จโตวัดระฆังมาช่วยสะกดวิญญาณแม่นาคหน่อยท่านเฮี้ยนค่ะนะฮะสมเด็จโตท่านก็มาเทศแม่นาคท่านก็ยอมเพราะสมเด็จโตท่านเป็นพระที่มีบารมีสูงค่ะนะฮะเป็นที่เคารพของประชาชนนะฮะแม่นาคก็ได้รับบุญตรงนั้นก็เลยยอมที่จะก็เนี่ยก็ต้องเอาอะไรกะโหลกหรือหน้าผากเนี่ยนะฮะเท่าที่ต้องเข้าไปอ่านใน Google ด้วยนะฮะท่านก็เก็บไว้ที่หลวงพ่อโตก็เอาปั้นเน่งเนี่ยกะโหลกหน้าผากหรือหน้าผากหรือกะโหลกเนี่ยนะผมไม่แน่ใจนะอันนี้ผมไม่แน่ใจสัก2อย่างเนี่ยอย่างใดอย่างนึงเนี่ยท่านก็ตัดเก็บไว้ในจีวรท่านค่ะแม่นาคก็ได้ร่วมบุญกับสมเด็จโตท่านก็ไปเป็นชั้นพรหมแล้วท่านก็ดูแลลูกหลานท่านไม่ได้เป็นผีแล้วนะค่ะท่านเป็นพรหมแล้วชั้นสูงเลยนะครับทีนี้ปั้นเน่งนั้นก็ตกทอดมาจนถึงหลวงพ่อพิงค์วัดบางประกอบค่ะหลวงพ่อพิงค์วัดบางประกอบก็เป็นครูบาอาจารย์ปรมาจารย์ศักยันต์ชื่อก้องเลยเป็นองค์ที่เสด็จปู่กรมหลวงชุมพรเนี่ยกรมหลวงชุมพรเนี่ยเป็นลูกของรัชกาลที่5เสด็จเตี่ยเรานี่แหละหลวงปู่พิงค์หลวงพ่อพิงค์วัดบางประกอบเสด็จเตี่ยเราเนี่ยเขาเรียกว่ากรมหลวงชุมพรค่ะนะฮะบิดาแห่งกองทัพเรือไทยค่ะนะท่านสักยันต์หลวงพ่อพิงค์ท่านก็สักยันต์ให้เสด็จปู่กรมหลวงชุมพรนี่เคารพพระไม่กี่องค์ถ้าไม่เก่งท่านไม่เคารพเลยมีหนึ่งในนั้นก็หลวงปู่สุขวัดปากคลองมาขันเท่าค่ะหลวงพ่อพิงค์วัดบางประกอบค่ะหลวงพ่อเงินวัดบางคานค่ะหลวงพ่อพุ่มวัดบางโคร่นอกหลายองค์เหมือนกันนะคะหลายองค์อุ้ยเยอะนะฮะแล้วท่านก็เป็นท่านก็สักเลยค่ะทุกองค์ก็สักให้ท่านจนถึงคอเนี่ยลูกกระเดือกเนี่ยค่ะคนที่สักให้ท่านคือใครรู้ไหมไม่รู้อ่ะหลวงพ่อขันวัดนกกระจาบเพื่อนหลวงพ่อปานหลวงพ่อจงวัดหน้าต่างนอกที่ยุทธยาค่ะท่านเป็นปรมาจารย์ที่เก่งกรมหลวงชุมพรนี่ท่านเป็นหมอยาด้วยนะค่ะก็ตกทอดไปที่กรมหลวงชุมพรค่ะและท่านก็ตกทอดไปยังเขาเรียกว่าลูกท่านเขาเรียกว่าเรียกว่าอะไรเขาเรียกว่าพระราชาศัพท์ผมขอประทานโทษนะฮะพระโอรสเลยพระโอรสพระธิดาของท่านค่ะแล้วก็หายไปไหนก็ไม่รู้หายไปเลยก็ไม่สับสูญไปก็ไม่รู้อยู่ที่ไหนแล้วค่ะนี่คือประวัติของปั้นเน่ง
ที่เกี่ยวกับของแม่นาคพระโขนงนะค่ะแต่ปั้นเน่งอื่นๆเนี่ยสมัยก่อนสมัยนี้พ่อมดหมอผีก็จะเอากะโหลกคนหรือหน้าผากคนที่ตายท้องกลมไปแล้วหมายถึงคนตายอ่ะก็เอามาปลุกเสกเป็นความเชื่อของเขาค่ะเนี่ยเห็นไหมเห็นศพไหมจะไปขุดหน้าผากขุดหัวก็มาปลุกเสกทำไมไม่ยกไปทั้งหัวเลยเนาะวิชาพวกนี้แล้วก็เอามาขายกับคนที่ก็เป็นเอามาเป็นเครื่องรางของขลังก็มาปลุกเสกทางไสยศาสตร์ไงค่ะนะฮะก็ว่ากันไปไสยศาสตร์ก็อยู่ได้แป๊บเดียวเนาะเรามาทางพุทธคุณมาทางพุทธคุณไสยศาสตร์นี่บางทีก็ไม่ใช่ไม่ดีนะค่ะไสยศาสตร์มีสายขาวกับสายดำค่ะสายขาวเนี่ยก็ช่วยคนเป็นเรื่องดีคล้ายๆเทควันโดค่ะอาจารย์ผมก็รับทำไสยศาสตร์อาจารย์เอตาทิพย์เนี่ยรับทำไสยศาสตร์อาจารย์รับด้วยรับทำด้วย แต่ก็ต้องดูพิจารณาว่าในฝ่ายดีไงทำให้เขาดีค่ะแล้วคนที่เก่งไสยศาสตร์เนี่ยทำดีไงคะอาจารย์ไสยศาสตร์จะดีได้ไงคะอาจารย์ก็เขาบอกมีสายขาวกับสายดำเขาเป็นในกูเกิลอ๋อค่ะสายขาวก็คือทำให้คนเขาเจริญรุ่งเรืองค่ะมันเป็นวิชาที่อุ้ยพี่เขารีบขึ้นเบอร์เลยอ่ะจะบอกอาจารย์ทำไสยศาสตร์อ้าวคนที่เก่งไสยศาสตร์นี่จะเล่าให้ฟังหลวงพ่อจาดวัดบางกระเบาเข้าไปใน Google เลยพิมพ์คำว่าหลวงพ่อจาดวัดบางกระเบาค่ะหลวงพ่อจาดจงคงอีเนี่ยสงครามโลกครั้งที่2เนี่ยหลวงพ่อจาดเก่งในเรื่องไสยศาสตร์ค่ะต้องไปศึกษาวิชาไสยศาสตร์มานะถึงจะแก้ไสยศาสตร์ได้ถ้าอาจารย์เอไม่รู้เกี่ยวกับไสยศาสตร์จะไปแก้ไสยศาสตร์คนได้ยังไงเพราะคนที่มาหาอาจารย์เอเนี่ยล้วนแต่โดนของคุณไสแล้วก็โดนน้ำมันพายแล้วก็ป่วยเกี่ยวกับโรคเวรโรคกรรมพญานาคสิงมั่งนะพญานาคท่านก็มีฝ่ายดีกับฝ่ายไม่ดีหรือว่าโดนผีใจหงายใช่ไหมฮะอาจารย์โรคเกี่ยวกับโรควิญญาณเนี่ยเขามาหาอาจารย์เอกันอ่ะนะฮะค่ะผมก็ทำให้เพราะทุกอย่างนี่โดนไสยศาสตร์มาหมดเลยใช่ไหมคือเราไม่ได้แกล้งใครไงค่ะนอกจากไอ้พวกแย้มมาแสบๆเราก็เล่นเหมือนกันไม่ให้เสียชื่อสำนักอาจารย์เอตาทิพย์ไงใช่ไหมฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยไสยศาสตร์ผมยืนยันตามหลวงพ่อฤาษีเลยว่ามีจริงหลวงพ่อฤาษียืนยันว่าไสยศาสตร์มีจริงแต่เราเอาไสยศาสตร์ฝ่ายดีเข้ามาเพื่อช่วยเหลือคนจะดีกว่าอันนี้ก็เป็นประวัติของปั้นเด็กเกี่ยวกันไหมเนี่ยเกี่ยวกันไหมเนี่ยไม่ได้เกี่ยวกันเดี๋ยวเรามาตอบเอสเบสดีกว่าค่ะแม่เอาดวงไปให้หมอดูทุกที่บอกว่าจะเจอเนื้อคู่ในปีนี้ที่สงสัยคือคำว่าเนื้อคู่เป็นเพศเดียวกันได้ไหมโอ้นี่จะเล่าให้ฟังถึงประวัติของชายหญิงชายรักชายหญิงรักหญิงค่ะนะฮะถามว่าทำไมเพศเดียวกันถึงรักกันก็เขารักกันต่างประเทศต่างชาติเขาไม่ได้แคร์ค่ะเพราะผมจะเฉลยให้ความรักไม่ได้อยู่ที่เพศค่ะถูกต้องเพราะว่าสมัยก่อนเนี่ยเขาเคยทำบุญมาร่วมกันค่ะเขาเคยทำบุญมาร่วมกันเขาก็ต้องกลับมาเจอกันอีก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 ค่ะนะฮะแต่ก็อาจจะไม่เจอกันทุกครั้งเพราะบางทีเขาบรรลุเป็นพระอรหันต์เป็นพรหมเทวดาแล้วเขาก็ไม่เจอกันได้ทีนี้ในความรู้สึกผมค่ะคำว่าเนื้อคู่เป็นเพศเดียวกันผมคิดว่าเขาเคยทำบุญมาร่วมกันค่ะความรู้สึกผมคิดว่าผมแฟร์ผมเอาตามหลักสากลเลยให้เราทำแล้วแต่กฎหมายเมืองไทยผมไม่รู้ต้องไปศึกษากันเองคงจะไม่เปิดกว้างมั้งแต่ผมไม่ทราบว่าตอนนี้เปิดกว้างถึงไหนแล้วผมก็ไม่ได้ติดตามข่าวเท่าไหร่แค่เรามีความสุขแล้วก็ไม่ทำให้คนอื่นเดือดร้อนแต่ถ้าพร้อมค่ะอาจารย์เป็นเนื้อคู่เป็นเพศเดียวกันถ้าถามใจผมสนับสนุนเลยค่ะแต่กฎหมายเมืองไทยไม่ทราบค่ะต้องศึกษาเองนะฮะอยู่ที่ตัวของเราด้วยมั้งคะว่าเราจะเดินด้วยกันโอ้ชีวิตของเราใช่เพราะว่าชีวิตเป็นของนี่พ่อแม่พี่น้องชีวิตของเราอันไหนที่มีความสุขทำให้ตัวเองมีความสุขไปใช่ไม่ได้ผิดกฎหมายนะต้องหนึ่งสุขโดยไม่ผิดกฎหมายนะไม่ทำให้คนอื่นเดือดร้อนไม่ทำให้คนอื่นเดือดร้อนไม่ให้ผิดกฎหมายแค่นี้ก็จบแล้วใช่ค่ะนะฮะเดี๋ยวเราพาไปเมืองมหาเศรษฐีกันดีกว่าค่ะเมื่อวันเสาร์ที่ผ่านมานะคะเราได้เดินทางไปที่เมืองมหาเศรษฐีนะคะที่โคราชนะคะไปหาพ่อแม่พี่น้องนะคะไปให้อาจารย์เอท่านไปล้างกรรมให้นะคะเดี๋ยวเรามีภาพแล้วก็คลิปวิดีโอต่อกันเลยนะคะเดี๋ยวไปชมภาพกันเลยค่ะนี่บ้านใหม่ของเรานะคะเมืองมหาเศรษฐีอาจารย์เอตาทิพย์เมืองมหาเศรษฐีเนี่ยเกิดจาก
ขอเกิดจากพ่อแม่พี่น้องประชาชนดีกว่าที่ท่านเชื่อมั่นในคณะของเราคณะผมเนี่ยผมจะทำอะไรสำเร็จไม่ได้เลยถ้าขาดพี่หมอสุขค่ะใช่พี่หมอสาและคณะอาจารย์เอตาทิพย์ทุกท่านและโดยเฉพาะอย่างยิ่งพ่อแม่พี่น้องประชาชนที่เชื่อมั่นศรัทธาในคณะของผมค่ะนะฮะเมืองมหาเศรษฐีเนี่ยสร้างขึ้นมาเพื่อสงเคราะห์ใครมาเนี่ยอย่างน้อยเดือนละครั้งค่ะเราต้องคนป่วยเราต้องทำให้เขาฟรีไม่คิดตังค์สักบาทใช่ค่ะหรือว่ามีโรงทานฟรีอย่างน้อยเดือนละครั้งค่ะนอกนั้นเราเปิดทุกวันเลยถามว่าเปิดทุกวันคิดตังค์ยังไงอ่ะก็ไม่คิดเหมือนกันค่ะค่าครูตามศรัทธามีตู้ใส่อยากจะใส่ก็ใส่ไม่อยากจะใส่ก็ไม่ต้องใส่ค่ะอย่างนี้สบายใจพ่อแม่พี่น้องประชาชนแต่ต้องโทรไปหาพี่หมอสุขล่วงหน้านะ0818776983ค่ะเบอร์มือถืออาจารย์สุข0818776983ท่านเป็นเจ้าของที่นั่นเลยดูแลที่นั่นอยู่ค่ะนะผมก็จะไปเดือนละครั้งเพื่อไปเป่ายันมหาเศรษฐีเดือนหน้าไปทำพิธีล้างกรรมใช่ค่ะมีโรงทานให้โรงทานฟรีด้วยใช่ค่ะแต่เดือนละครั้งค่ะเดือนหน้าก็จะเป็นวันที่22เมษานะคะภาพอันนี้ก็จะเป็นภาพเมื่อวันเสาร์ที่ผ่านมานะคะก็นี่ค่ะมีโรงทานให้มีก๋วยเตี๋ยวมีข้าวมันไก่มีขนมอุตายเยอะแยะมากมายเลยค่ะแล้วที่นี่มีอาจารย์หมอที่ผมเชิญมาเก่งๆทุกท่านเลยใช่ค่ะอาจารย์อ้อยท่านเป็นอาจารย์หมอดังที่จังหวัดระนองค่ะอาจารย์สมุทรนะฮะเป็นคุณพ่อคุณแม่น้องเจเจี๊ยบเลยค่ะอาจารย์สมุทรศักยันต์ค่ะเปลี่ยนดวงชะตานะฮะและส่วนของเนี่ยถ้าอาจารย์หยกอาจารย์มาว่างๆก็จะมาท่านเก่งเรื่องยิปซีท่านเก่งเรื่องดูดวงแล้วก็อาจารย์เสถียรท่านเคยเป็นรองเจ้าอาวาสของหลวงพ่อนอวัดกลางท่าเรือที่โด่งดังแห่งตะกุดหนังหน้าผากเสือค่ะภาพซ้ายมือก็จะเป็นเนี่ยแม่อ้อยแบบพ่อสมุทรก็อยู่ในเขาเรียกว่าอยู่ในจัดชุดเบญจภาคีเบญจภาคีตะกุดหนังหน้าผากเสือก็มีหลวงพ่อนอท่านอยู่ในลำดับนั้นด้วยนะฮะหลวงพ่อเสถียรเนี่ยท่านเคยเป็นท่านเป็นพ่อบุญธรรมผมท่านจะไปดูท่านศึกจากรองเจ้าวาดเพราะหลวงพ่อนอมรณะท่านก็จะเคารพแต่หลวงพ่อนอท่านก็ศึกมาเป็นฆราวาสเลยนะฮะแล้วท่านก็มาสักยันคนมาดูหมอคนด้วยพ่อแม่พี่น้องส่วนใหญ่ก็จะไปขอพรกันถูกหวยกันโอ้ตายท่านเป่ากระหม่อมลงกระหม่อมตามสูตรหลวงพ่อนอวัดกลางท่าเรือเลยค่ะนะฮะพอดีเสียดายงวดนี้ท่านไม่ได้มาเขาเรียกว่ามีอาจารย์เจ็ดท่านน่ะสลับผัดเปลี่ยนหมุนเวียนทุกวันเลยค่ะและองค์มหาเทพท้าวกุมภันธ์มหาเศรษฐีเนี่ยจริงๆก็คือสมเด็จองค์ปฐมแหละปางร่ำรวยเพราะสมเด็จองค์ปฐมเคยเสวยชาติเป็นอธิบดีกุมภันธ์มาแล้วท่านก็มาปลุกเสกของท่านเอง คนก็ถูกรางวัลที่หนึ่งถูกรางวัลข้างเคียงถูกรางวัลกันทั่วก็มาเลี้ยงโรงทานกันใช่ค่ะนะฮะและพี่หมอสุขเนี่ยท่านก็ดูแลกับพี่หมอสาเนี่ยประชาชนทุกครั้งเลยค่ะและนี่ดูแลกันทุกวันด้วยเพราะพ่อแม่พี่น้องกันมาทุกวันนะฮะส่วนผมติดภารกิจในงานรัฐวิสาหกิจผมเนี่ยเดือนหนึ่งผมก็ไปช่วยได้ค่ะสักครั้งหนึ่งนะครับแล้วที่บ้านผมเนี่ยตรงข้ามบิ๊กซีแจ้งวัฒนะผมก็เลิกงานพ่อแม่พี่น้องก็มาหาผม5 โมงเย็นทุกวันอ่ะผมก็ส่งเคาะที่บ้านผมทุกวัน5 โมงเย็น5 โมงเย็นนะฮะแต่ผมเก็บค่าครูนะถ้ามาทำวิธีล้างกรรมเนี่ยนะฮะแต่ค่าครูไม่แพงหรอกนะครับแต่ถ้ามาดูหมอแต่ถ้าโคราชเนี่ยผมช่วยฟรีเลยค่ะแต่ถ้ามาดูหมอเฉยๆคะอาจารย์ดูหมอดูให้ฟรีตลอดชีวิตไงแต่นอกจากทำพิธีล้างมาสักยันก็ถักสักยันให้ฟรีตลอดชีวิตไงค่ะนะฮะดูหมอโทรมามือถือเลยได้เลยค่ะนะฮะถ้าไม่ใช่สักแบบพิเศษถ้าพิเศษหนักๆก็มีค่าครูเหมือนกันค่ะนะฮะเพราะเราจะเอาเงินไปร่วมสร้างโรงพยาบาลค่ะนี่ผมก็ต้องไปก่อสร้างที่ชะอำบ้านผมเนี่ยค่ะนะเพื่อรับรองพ่อแม่พี่น้องอนาคตเราจะช่วยคนฟรีเลยนะฮะใครป่วยมาก็ช่วยฟรีมีโรงทานฟรีเราอยากจะทำอย่างนั้นค่อยๆทำเพราะว่าเราไม่มีในทุนมาเราทำได้เท่าที่ทำได้นะครับอาจารย์หมอเนี่ยท่านก็มีพลังจิตแล้วท่านก็ใช้ฝ่ามืออรหันต์เนี่ยเห็นไหมโรงทานขนมนมเนยเต็มเลยใช่ค่ะขอขอบคุณพ่อแม่พี่น้องที่ถูกหวยแล้วมาเลี้ยงโรงทานด้วยใช่ค่ะนะหรือผู้หลักผู้ใหญ่ใจดีก็มาเลี้ยงโรงทานนะแล้วก็ข้าวมันไก่ก๋วยเตี๋ยวขนมนะครับก็ได้รับความเมตตาจากหนังสือตำรวจทั้ง3 เล่มอันนี้ช่วงเบรกค่ะช่วงเบรก
หนังสือตำรวจก็หนังสือโลสยามชุมชนสัมพันธ์ของท่านพันตำรวจโทโกวิทเงาจุฑาค่ะนะฮะหนังสือวารสารข่าวปราบปรามสัมพันธ์ของท่านพลตีค่ะบัญชาเกษรสุคนก็ลงเมืองมหาเศรษฐีพอหลังจากนี้เราก็ไปปล่อยปลากันนะฮะทั้งหมด41ตัวมั้งคะปล่อยปลาหลังจากทำพิธีแล้วอะค่ะพ่อแม่พี่น้องสังเกตที่ดีนะนี่เป็นครั้งแรกของโลกเลยนะค่ะคนหายป่วยหรือดีขึ้นเนี่ย 2,000 กว่าคนแล้วนะซึ่งตอนนี้อาจจะมากกว่านั้นเพราะทุกอันเนี่ยเราทุกคนเราจะถ่ายคลิปไว้แล้วเราก็จะลงไว้ใน YouTube ค่ะเพียงท่านพิมพ์คำว่าอาจารย์เอตาทิพย์เนี่ยก็จะรู้จะดูได้ทุกคลิปเลยค่ะแล้วช่วงนี้ก็คือสามารถเข้าไปดูใน Facebook นะคะท้าวกุมภพันธ์อาจารย์เอตาทิพย์ช่วงนี้ก็จะลงเคสทุกคนนะคะเราจะลงให้หลายๆท่านได้ดูเผื่อว่าบางคนเป็นนู่นเป็นนี่ที่แบบว่าไปหาที่ไหนไม่ได้แล้วให้เราเป็นทางเลือกสุดท้ายนะคะก็อยากให้เข้าไปดูให้ศึกษาดูก่อนนะคะถ้าพูดในแง่ของกฎหมายค่ะเมืองมหาเศรษฐีเนี่ยเราได้ติดข้อความที่ชัดเจนแล้วค่ะว่าขออนุญาตถ่ายทำนะฮะเปิดเผยข้อมูลทั้งหมดถ้าใครไม่อยากให้อัดวิดีโอไม่ต้องมาเลยเมืองมหาเศรษฐีค่ะนะให้เป็นวิทยาทานด้วยเพราะเราต้องการลงของจริงค่ะด้วยวิชาของผมนะวิชาอาจารย์หมอและวิชาอาจารย์ต่างๆเนี่ยค่ะนะเราจะเผยแพร่ทั่วโลกเป็นวิทยาทานค่ะเพราะเราต้องการให้พ่อแม่พี่น้องเห็นของจริงว่าเขามาแล้วเนี่ยเขาสามารถหายป่วยได้เลยไหมหรือเขาดีขึ้นได้เลยไหมค่ะแค่นี้เราพอใจแล้วค่ะนะฮะค่ะแล้วผลปรากฏว่า 2,000 กว่าคนเขาสัมภาษณ์เดี๋ยวนั้นเลยทำเดี๋ยวนั้นสัมภาษณ์เดี๋ยวนั้นค่ะเดี๋ยวก่อนเราไปดูคลิปวิดีโอกันนะคะเดี๋ยวมี SMS นะคะมาจากเฟซมาทางข้อความของ Facebook นะคะคุณสุกัญญากลิ่นหอมนะคะเกิดวันเสาร์ที่22เดือน9 2533ค่ะปิ๊มเมียกันจะดูเรื่องการเงินแล้วก็ความรักค่ะการเงินยังไม่ดีแต่ความรักค่อยๆดีขึ้นค่ะนะฮะเราอาจจะรักใครชอบใครแล้วคนนั้นก็มาอุปถัมภ์เราค่อยๆทำบุญให้คุณพ่อคุณแม่บ่อยๆค่ะนะฮะใส่บาตรเอาแอปเปิ้ลแดงไปถวายบ้างที่บาตรน่ะค่ะถวายพระน่ะแล้วดวงชะตาก็จะดีขึ้นของคุณสุกัญญานะคะส่วนอีกท่านนึงนะคะชื่อคุณปุณณิสาเหลืองอลามนะคะเกิดวันพฤหัสที่6กันยา2527ค่ะปีชวดการเงินค่ะแล้วก็มีอะไรจะทำให้การเงินดีมั่งคะคนที่ติดหนี้สงอยู่500เอาเงินเนี่ยไปชำระที่วัดในตู้ที่เขียนชำระหนี้สงหยอด500แล้วบอกว่าชำระหนี้สงแค่นี้ดวงก็ดีแล้วได้นะฮะค่ะเราไปทำกันดูนะคะขอขอบคุณนะคะท่านที่มีข้อความหรือว่าคำถามนะก็ฝากไว้ใน Facebook ก็ได้นะคะเดี๋ยวก็จะรีบตอบคำถามเลยค่ะเดี๋ยวเราไปชมคลิปนะคะวิดีโอกันนะคะอ๋อไม่เป็นไรค่ะเดี๋ยวเรามีจะมีภาพเป็นภาพพิธีลางกรรมให้ดูก่อนก็ได้นะคะเมื่อช่วงที่ผ่านมามีหลายๆท่านนะคะมาพบอาจารย์ค่ะไม่ว่าจะเป็นน้องชิงอ๋อโอเควิดีโอมาแล้วค่ะขอบคุณนะคะเดี๋ยวเราไปชมวิดีโอกันเลยค่ะย่างขายุ่งหมอมือเนี่ยเขาเอาเท้าเนี่ยนะฮะมาเหยียบไฟเลยมาเหยียบตามหน้าทำไมตามร่างกายเลยคุณวิชัยนะก็เรียกย่างขาเปิดคูเกิลเลยถ้านครสวรรค์พระเนี่ยเขาเรียกว่าเหยียบชาเขาเหยียบไฟเลยพระเนี่ยวัดพระปางเหลืองนะฮะเหยียบไฟแล้วก็เหยียบไฟก็เรียกเหยียบชาเหยียบร้อนๆมาเหยียบรักษาตามร่างกายอีกส่วนอุดรธานีเนี่ยเขาเรียกโรงเรียนนวดแผนไทยมั้งนะฮะเปิดไปดูหน่อยรับสมัครหญิงชายเหยียบไฟมารักษาตามร่างกายมีเปิดสอนจริงเปิดสอนจริงเลยเป็นหลักสูตรกรมการแพทย์ทางเลือกแผนไทยอ่ะแล้วก็ส่วนอยุธยาเขาเรียกเหยียบเด็กแดงเหยียบไฟนี่แหละมารักษาตามเจ็บป่วยพวกนี้มีไม่รู้กี่ร้อยปีแล้วภูมิปัญญาไทยน่ะแต่พออาจารย์เอกมาเหยียบไม่ใช้ไฟด้วยนะไม่แล้วมันหายใช่เพราะว่าอาจารย์เอเหยียบแล้วหายเลยถึงมีเรื่องเลยครับถ้าอาจารย์เอเหยียบแล้วไม่หายเนี่ยอันนี้คงไม่มีเรื่องเพราะคนไม่อิจฉาทีนี้เราไปห้ามคนอิจฉาได้ไหมพี่ไปห้ามไม่ได้แต่พ่อแม่พี่น้องแฮปปี้ผมพอใจแล้วใช่ไหมผมไม่ได้เหยียบต่อไปถ้าเขาอนุญาตให้เหยียบก็เหยียบต่อไปเพราะเขาเหยียบมาก่อนผมตั้งจะเป็นพันปีแล้วของไทยเนี่ยภูมิปัญญาชาวบ้านน่ะนะฮะ
เพราะนั้นไม่ได้เรื่องแปลกการใช้เท้าไม่ใช่เรื่องแปลกเพราะเข้าไปดูใน Google เนี่ยนะฮะบางทีพ่อแม่ไปน้องเอ๊ะนี่เป็นครั้งแรกของโลกหรือเปล่าที่อาจารย์เอเหยียบหรือใช่นะเขาเหยียบมาก่อนอีกต้องยกให้พ่อแม่พี่น้องเนี่ยที่เหยียบชาที่หลวงพ่อเนี่ยเหยียบไปเหยียบอะไรอย่างเงี้ยเขาก่อนผมอีกถ้าอาจารย์เอบอกอาจารย์เอคนแรกก็ไปแจ้งซีนเขาสิครับเขาดังมาก่อนเห็นไหมอ้าวถ้าเป็นอันว่าผมก็เรียนพ่อแม่พี่น้องว่าการเขียนไม่ใช่เรื่องแปลกแต่สิ่งที่คุณพี่ท่านนั้นบอกว่าทำแล้วหายหรือไม่หายเท่านั้นแหละใช่ไหมพี่ให้เหยียบไปเหยียบนู่นเหยียบนี่หรือเหยียบอะไรก็ตามเหมือนแล้วเราไม่หายอย่างเงี้ยพี่คิดว่าควรจะเหยียบอาจารย์เอแทนผมขอเหยียบมากเลยอาจารย์เหยียบกูก็ไม่หายใช่ไหมสามสี่คนอ้าวขออนุญาตพี่มาให้ผมทำอะไรนะพี่ต่อไปคุณรัชมนต์อยู่ไหมคะพี่มาพี่เคยมายังฮะพี่โอ้ยคุณพ่อคุณหมอสานะฮะท่านเราเป็นนักรบนักรบเลยรักษาเขาไม่หายของเรานะฮะรักษาที่ประเทศไทยเรานะฮะท่านก็ยอมเสียสละร่างกายของท่านก็เจ็บป่วยเราก็มีหน้าที่ทำให้ท่านแข็งแรงขึ้นมาใช่ไหมพี่หมอเพราะนั้นเนี่ยท่านก็เดินเห็นไหมท่านเดินบุญขับอย่างไวนะฮะเดินแข็งแรงนะเนี่ยนะฮะเนี่ยพี่หมอที่พี่หมอกับผมเนี่ยคิดจะทำโรงพยาบาลรักษาให้คนดีเนี่ยเนี่ยอย่างเคสคุณพ่ออย่างเงี้ยแล้วถ้าเราไม่ดูแลแล้วใครจะดูแลจริงไหมพี่จริงๆอะคุณพ่อเนี่ยเป็นเรื่องของตัวมอผ้าคือมอผ้าซีกที่ขวานะเป็นมา10กว่าปีแล้วก็คืออาการปวดคงบ้างซุดบ้างไปตามสภาพของขานะทีนี้เป็นมาก็คือจบการรักษาในปัจจุบันไม่มีอะไรแล้วก็คือว่าอยู่มันไป10กว่าปีก็กินยาที่ยารักษาโรคตามที่หมอให้นะแต่บางทีเนี่ยวันดีคืนดีหลวงพ่ออาการโรคเข่าเริ่มอยู่ๆจากที่เคยเดินได้แบบว่าอ่อนแรงข้างนึงแต่ว่าก็ยังพอมีชีวิตอยู่ได้พอจะเดินได้อยู่ๆวันดีคืนดีขาไม่มีแรงเดินไม่ได้เลยขึ้นมาเออนะฮะอันนี้ก็ถ้าถามว่าอันนี้คืออะไรมันก็คือโรคเดิมนั่นแหละโรคสมองโรคเดิมมันอาจจะกำเริบขึ้นหรือมันเป็นหนักขึ้นทีนี้เราถามว่าจะทำยังไงก็คือว่าการรักษามันก็จบลงแค่นั้นแล้วจริงๆทางสายปัจจุบันมันก็แค่นั้นจบแล้วมันก็อาจจะแค่กินยาแล้วก็ทำกายภาพอยู่เป็นวันๆเลยแต่ถามว่ามีคุณภาพชีวิตไหมไม่มีเพราะมันต้องจบลงด้วยอะไรจบลงด้วยการนอนเตียงอยู่ติดเตียงอยู่ติดบ้านเล่นเกมเล่นเล่นอยู่เนี่ยเดินไม่ได้แล้วอันเนี้ยผมทำยังไงถ้าหากว่าผมเลือกทางการแพทย์แผนปัจจุบันผมก็ต้องพาไปหาหมอไปโรงพยาบาลแล้วก็รักษาแต่ผมรู้ก่อนล่วงหน้าถ้าผมเป็นหมอผมรู้หมอคงไม่ทำอะไรมากกว่านี้แล้วก็ถ้าหากว่าก็ให้ยาแล้วก็ส่งกับกายภาพแล้วก็ให้แปรสภาพเป็นแบบนี้คือคนที่เดินได้นอนก็ต้องมานอนเตียงอยู่เฉยๆแต่ผมเลือกอาจารย์เองผมเป็นหมอเองนะผมเป็นศัลยแพทย์แต่ผมเลือกอาจารย์เองเพราะผมบอกว่าอาจารย์เองต้องรักษาคุณพ่อให้ดีกว่าหมอแผนปัจจุบันได้แน่นอนผมดูความเชื่ออย่างนี้ก็ให้อาจารย์เองรักษาด้วยวิชาล้างกรรมแก้กรรมนะอาจารย์เอเนี่ยจากที่ท่านดีๆท่านเดินไม่ได้เนี่ยเดินแล้วทุกคนหมดความหวังแล้วว่าต้องผมต้องรักษาแกแบบคนไข้นอนติดเตียงแล้วอันนี้ต้องมีคนดูแลตลอดนะจากที่แกเคยโอเคเป็นอัมพาตแต่เดินได้พอเดินไม่ได้ขึ้นมาต้องทำยังไงให้อาจารย์เอรักษาผมบอกเลยให้อาจารย์รักษาผมให้อาจารย์เอรักษาให้ภายใน1วันคุณพ่อกลับมาเดินได้เหมือนเดิมจากที่เคยเป็นมาก่อนคือสภาพเดินไปเดินได้แต่ว่าเป็นอัมพาตจริงๆโรคมันเริ่มขึ้นเดินไม่ได้เลยนอนติดเตียงอาจารย์เอใช้เวลารักษาเนี่ยของอาจารย์ด้วยวิชาของอาจารย์เนี่ยวันเดียวคุณพ่อกลับมาเดินได้แข็งแรงขึ้นเรื่อยๆกลับมาดีเหมือนเดิมและก็บางทีดีกว่าเดิมด้วยอันนี้เป็นตัวอย่างที่ผมเห็นชัดๆเลยชั
ับเลยว่าวิชาล้างกรรมแก้กรรมของอาจารย์เอเนี่ยมีจริงได้ผลจริงและเป็นเคสที่ผมบอกเลยว่ารักษาแล้วดีกว่าแผนปฏิวัติแน่นอนผมกล้าพูดเลยนะครับต้องขอบคุณอาจารย์เอนะครับที่ได้ตอบนะที่ตอบได้ก่อนเนาะครับอันนี้ไม่เป็นวิชาไปสักอย่างเป็นหนึ่งในวิชาล้างกรรมนะก็เรื่องวิชาสักอย่างวิชาสักอย่างวิชาสักอย่างเป็นเรื่องสักอย่างหรือพ่อท่านอย่างที่บอกเนาะมา10 ปีอามาเป็นอัมพาต
10ปีเดินได้ขึ้นเดินได้แต่วันนี้คือโรคกำเริบขึ้นเดินไม่ได้เลยคือแสดงว่าทางแพทย์ว่าโรคมันกำเริบมากขึ้นสภาพมันคือว่ามันแย่ลงนะฮะก็คงต้องปล่อยไปตามยถากรรมตามสภาพสังขารนะครับตามยถากรรมแล้วมารักษาประคับประคองไปเรื่อยๆแต่ทีนี้ผมต้องการให้ท่านกลับมาเดินได้ก็ผมต้องการว่าในเมื่อแย่ลงได้ก็ต้องกลับมาดีเหมือนเดิมได้ถ้าผมเชื่อว่าการเยทำได้ด้วยครับแล้ววันนี้พี่หมอเห็นด้วยพี่หมอเห็นวันนี้เป็นยังไงบ้างพี่จากที่พี่หมอเห็นเมื่อกี้เนี่ยก็ผมว่าดีนะอาจารย์ก็ดูการดูแล้วก็ท่านดูแล้วแข็งแรงขึ้นการเดินการอะไรดีขึ้นกว่าเดิมนะนี่อาจารย์ที่สำคัญคือหน้าตาดูสดใสหน้าตาดูสดใสสุขภาพจิตดีเพราะบางทีเวลาโรคมันกำเริบขึ้นมาเนี่ยก็จะซึมเศร้าดูจะซึมดูจะแบบไม่ค่อยอะไรแต่ว่าพอรักษาแล้วแก้กรรมล้างกรรมแล้วเนี่ยดีขึ้นคือดูจะมองเห็นสีหน้าเนี่ยดูเรื่องโง่เฮงอ่ะดูแล้วดีขึ้นชัดเจนเลยเราเวลาป่วยจะเห็นเลยว่าหน้าเวลาป่วยคนป่วยมันจะหน้าซีดมั่งหน้าเหลืองมั่งหน้าคล้ำมั่งหมองคล้ำมั่งใช่ไหมฮะอันนี้มันป่วยหนักแล้วใกล้แย่แล้วแต่พอเกิดรักษาแล้วคนไข้ดีขึ้นเราจะเห็นว่าสีหน้าท่าทางอาการของคนไข้เนี่ยก็ดีขึ้นนะฮะนี่ก็อันนี้นะครับก็ขอบคุณพี่หมอฮะที่อย่างนี้พี่หมอที่เราทำคลิปให้เห็นชัดๆเลยเนี่ยเพราะว่าเราอยากจะเชิญชวนพ่อแม่พี่น้องว่าถ้าเป็นการรักษาทางแพทย์แผนปัจจุบันพี่หมอว่าต้องเสียเงินเท่าไหร่ว่าเป็นของเอกชนแบบเท่าที่เป็นตั้งแต่แรกตอนนี้ก็ประเมินไม่ได้ถ้าเป็นเอกชนน่าหลักแสนไปหลักล้านอาจจะเป็นหลักล้านตอนที่แม่ได้รับลูกบอลมาเมื่อกี้
กับเมืองมหาเศรษฐีโคราชนะผมก็ขอขอบคุณพี่หมอสุขพี่หมอสาและก็คณะทีมงานจันเอกาทิพย์ทุกท่านและพ่อแม่พี่น้องไปหาพี่หมอสุขเลยถ้าท่านไม่เก่งจริงอ่ะท่านจะไปดูแลโคราชได้ไงใช่ค่ะท่านเก่งกว่าผมอีกนะฮะท่านมีฝ่ามือพลังจิตค่ะนะฮะแล้วก็ท่านเป็นอาจารย์หมอจริงๆแต่ท่านไม่แสดงออกเท่านั้นค่ะนะแล้วท่านก็แสดงผ่าน YouTube หลายคนแล้วว่าท่านรักษาหายจริงๆค่ะเข้าไปเลยนะฮะไปหาอาจารย์หมอสุขเลยนะฮะท่านเป็นพี่ชายที่ผมเคารพเลยค่ะ0818776983ค่ะนะฮะโทรไปนัดท่านล่วงหน้าท่านเลิกจากผ่าตัดโรงพยาบาลค่ายสุรนารีท่านผ่าตัดทุกวันค่ะเลิกงานนั่นแหละท่านถึงไปหาอาจารย์สุขได้ค่ะนะครับแล้วท่านจะรู้ว่าท่านป่วยทุกโรคเนี่ยไปหาอาจารย์สุขแล้วจะหายจริงไหมค่ะนะครับผมขอขอบคุณนะฮะหนังสือตำรวจนะฮะทั้ง3เล่มเลยโลสยามชุมชนสัมพันธ์ที่ออกในวันตำรวจแห่งชาตินะฮะแล้วก็หนังสือของโลสยามชุมชนสัมพันธ์ของพันตำรวจโทโกวิทเงาจุฑาและผู้หลักผู้ใหญ่ทุกท่านนะฮะที่ลงประวัติเมืองมหาเศรษฐีแล้วผลงานผมที่ผมไปตั้งศาลกระทรวงกลาโหมจนถึงเขาพระวิหารนะฮะที่ค่ายพิทักษ์อุทุมพรเขตทำให้เราไม่เสียเอกราชนะฮะไม่เสียอธิปไตยนะครับผมขอขอบคุณผู้หลักผู้ใหญ่ทุกท่านที่ประสานงานเลยทั้งท่านพลโทสมมาตรกรุงสุวรรณแล้วท่านพักวลินนะฮะเลขาธิการมูลนิธิพรหมวชิรยานนะวัจนาวานะฮะและผู้หลักผู้ใหญ่อีกหลายท่านเลยนะโครงการวางฮวงจุ้ยประเทศไทยจะเกิดไม่ได้ผมจะไม่ได้รับความสะดวกในการทำงานเลยถ้าไม่มีผู้หลักผู้ใหญ่ทุกท่านเนี่ยตลอดจนพ่อแม่พี่น้องประชาชนเนี่ยนะฮะมาประสานงานนะฮะเพราะนั้นเนี่ยเราตั้งมา10ค่ายแล้วนะฮะตั้งแต่ปัตตานีเลยนะฮะที่เราไม่เสียดินแดนนะฮะถ้ามีโอกาสผมจะทำต่อไปก็ต้องหาผู้ประสานงานต่อไปนะฮะก็ตอนนี้กลับมาทำงานที่หน่วยงานเราก็ต้องรอผู้ประสานงานก่อนเพราะเราไม่สามารถทำได้เองต้องมีผู้หลักผู้ใหญ่ประสานงานให้เราผมขอขอบคุณผู้หลักผู้ใหญ่ทุกท่านเลยนะตั้งแต่ท่านปลัดธนงศักดิ์อภิรักษ์โยธินแล้วปลัดกระทรวงกลาโหมใช่ค่ะนะผู้หลักผู้ใหญ่ทุกท่านผมขอขอบคุณณโอกาสนี้ด้วยนะครับค่ะเดี๋ยวเรามี SMS นะคะมาจาก Facebook นะคะก็ของคุณสาวรักษ์นะคะคุณสาวรักษ์ขอก็คือเกิดวันที่28ตุลาค่ะ2515ปีชวดอะค่ะท่านถามว่าพอดีพี่เขาไม่ได้แจ้งไว้อะค่ะน่าจะเป็นภาพรวมอะค่ะไม่ได้เขียนไว้เอาพี่คนนี้ดีกว่านะฮะคุณสาวรักษ์ค่ะระมัดระวังเรื่องการคนมากู้ยืมหยิบยืมเงินหรือให้เงินคนเนี่ยจะฟรีเลยนะค่ะนะแต่เรื่องดวงความรักเริ่มดีขึ้นเรื่อยๆการเงินเริ่มดีขึ้นเรื่อยๆค่ะนะบูชาหลวงปู่ทวดไว้ใส่บาตรหลวงปู่ทวดบ่อยๆค่ะอ้าวนะครับคุณปสุตานะคะก็เกิดวันอังคารที่18พฤษภาคม2525ค่ะก็จะดูเรื่องการงานการเงินแล้วก็ความรักค่ะการงานการเงินดีแต่ความรักจะต้องเสียเปรียบหน่อยเป็นผู้ให้นะฮะมีวิธีแก้มั้ยคะอาจารย์ช่วงนี้ก็ถวายดอกไม้สดถวายเจ้าแม่กุลอิมมาคุ้มครองปกปักรักษาอยู่ใส่บาตรเอาดอกไม้สดแล้วก็เอาเงินน่ะใส่บาตรพระด้วยการเอาเงินใส่บาตรพระดีนะค่ะเวลาหลวงพ่อเจ็บป่วยท่านก็ไปเอาเงินนั้นไปรักษาได้ค่ะนะฮะเป็นเรื่องดีค่ะนะครับค่ะอันนี้ตอบเรื่องเนี่ยการงานการเงินเดี๋ยวมีอีกขั้นนึงค่ะอันนี้มีขั้นนึงนะใน Facebook นะคะคุณมนตรีเนี่ยเกิดวันจันทร์ที่22ธันวาคม2523ค่ะปีวอกเรื่องการเงินแล้วก็การงานครับการเงินการงานเริ่มดีขึ้นเรื่อยๆเลยแต่ระวังระมัดระวังการลงทุนหน่อยช่วงนี้งดลงทุนเพราะเป็นคนใจร้อนด้วยะนะฮะเอาเรื่องเก่าๆให้จบก่อนลงทุนเก่าๆให้จบก่อนหรือว่าอันเงินเก่าๆให้มันเคลียร์ให้ลงตัวก่อนแล้วค่อยลงทุนอันใหม่ช่วงนี้งดก่อนงดการลงทุนนะคะค่ะ SMS ที่หน้าจอนะคะดูเรื่องการงานการเงินโดยเฉพาะใน3วันนี้ให้ทีค่ะตอนนี้มืด8ด้านไปหมดแล้วติดบน500บาทเอาเงิน500บาทไปชำระหนี้สงฆ์500แล้วก็ใส่บาทพระสัก3องค์ดวงจะเปิดขึ้นเลยค่ะนะฮะก่อนไหมลองไปทำดูค่ะมีเอสเอก่อนหน้านี้นะคะคุณกวางค่ะไปสัมภาษณ์งานจะได้งานไหมคะมีโอกาสได้ถึง 80% ค่ะผมขอพรให้คุณกวางได้งานแล้วกันแต่พอได้งานแล้วไปใส่บาทถวายรอ5สัก5องค์ก็ได้ใส่บาทพระ5องค์ถวายเสด็จพ่อรอ5เราค่ะขอพรเสด็จพ่อรอ5นะคุณกวางให้ท่านช่วยนะครับแล้วก็ปล่อยปลาช่อนสัก10ตัวก็เป็นอันจบกันซื้อปลาในตลาดมาปล่อยเราก็กินได้
ข้อที่สี่บอกปล่อยปลาแล้วนกกินได้คนละเรื่องกันบุญกับบาปคนละส่วนมีอีกอันนะคะได้ทุนจากสถาบันหนึ่งไปต่างประเทศครับเลยอยากรู้ว่าจะมีโอกาสมากแค่ไหนที่จะได้ไปไปเลยมีโอกาสไปได้ไปเลยคุณบอลไปต่างประเทศแล้วดวงจะดีเขาจะมีโอกาสได้ไปไหมคะสังฆทานบ่อยๆนะฮะอุทิศหลวงปู่ทวดกับสมเด็จโตวัลคังค่ะนะฮะขอให้สององค์นี้ท่านช่วย คุณบอลก็จะมีโอกาสได้ไปแน่นอนค่ะแล้วก็ชำระหนี้สงฆ์อีกสัก500นะนะการชำระหนี้สงฆ์เนี่ยหลวงพ่อปานวัดวานุมโคเนี่ยอาจารย์หลวงพ่อฤาษีเลี้ยงดำเนี่ยท่านบอกให้ชำระเรื่อยบางทีเราไปวัดหรือไปเอาของสงฆ์เราไม่รู้ไปเหยียบเม็ดดินเม็ดทรายในวัดก็เป็นหนี้สงฆ์ทั้งนั้นนะฮะเราชำระไปเรื่อยๆเราก็ไม่ตกนรกอเวจีเพราะการติดหนี้สงฆ์ตกนรกอเวจีได้ะนะฮะคุณบอลก็ทำไปค่ะครับชำระหนี้สงฆ์สัก500แล้วกันค่ะเราไปทำดูนะคะอ้าวนะฮะไม่ทันในเวลาหลังเวลาผมบอกแล้วไง0874500111ค่ะเบอร์มือถือผมเบอร์มือถืออาจารย์อ้อค่ะดูหมอกับอาจารย์อ้อก็ได้0824509991ค่ะดูให้ฟรีตลอดชีวิตค่ะใช่ค่ะนะดูมานานแล้วนะตั้งแต่ผมอายุเนี่ย46แล้วนะหลัก4จะไปหลัก5แล้วก็ดูให้ฟรีตลอดชีวิตและสำนักผมเปิดทุกวันตรงข้ามบิ๊กซีแจ้งวัฒนะผมเปิดช่วงเย็นแต่เสาร์อาทิตย์เปิดตลอดโทรมามือถือผมก่อนนะผมอยู่ไม่อยู่ไม่ทราบแล้วขอประชาสัมพันธ์ใครที่จะร่วมเข้าพิธีเป่ายันจักรพรรดิครั้งที่50ใช่ค่ะวันอาทิตย์นี้ใช่ค่ะที่บ้านนะฮะก็สอบถามรายละเอียดที่อาจารย์อ้อกับมือถือผมค่ะนะฮะ2เบอร์นี้ค่ะมี SMS อีกนะคะอาจารย์คุณพานุพงศ์ค่ะเกิดวันที่1มีนา2534ค่ะการงานถามเรื่องการงานค่ะการงานตอนนี้การงานหยุดนิ่งอยู่นะฮะแต่จะเป็นช่วงเสือกำลังหมอบกำลังกระโจนค่ะอีกไม่กี่วันอีก12วันนับจากนี้วันนี้ไม่นับเอาวันนี้ไม่นับดีกว่าอีก12วันดวงการงานจะเปิดดวงจะขึ้นว่างั้นเถอะนะฮะเตรียมรับทรัพย์ให้ดีค่ะและพอได้เงินเอาไปให้พ่อแม่บ้างชำระหนี้สงบ้างค่ะแล้วพี่เขาก็จะเจริญไปเรื่อยๆค่ะสลับมาหน้าจอบ้างตอนนี้เจอปัญหาหลายอย่างมากมีทั้งปัญหาเพื่อนสนิทที่ทำงานด้วยกันตอนนี้อยากจะลาออกจากงานค่ะเอาเป็นว่าใครถามผมเนี่ยผมกราบถามพระพุทธเจ้าองค์แรกเลยสมเด็จองค์ปฐมท่านตอบยังไงผมตอบอย่างนั้นเลยค่ะท่านตอบว่าอย่าเพิ่งท่านบอกอย่าเพิ่งลาออกให้เอาเงินไปให้แม่สัก500หรือถ้าแม่มีชีวิตอยู่นะถ้าแม่ไม่มีชีวิตก็ทำบุญใส่บาตรอุทิศให้แม่เอาเงินสด500เลยไปถวายหลวงพ่อที่วัดไหนก็ได้ถ้ามีชีวิตอยู่เอาให้แม่เลย500แล้วก็เอาน้ำมนต์ไปเอาน้ำมนต์เนี่ยหรือเอาน้ำสะอาดก็ได้มาล้างหน้าบ่อยๆเสกคาถาจักรพรรดิผมก็ได้ที่ได้นิมิตจากสมเด็จองค์ปฐมอ่ะเดี๋ยวให้พี่ๆขึ้นคาถาจักรพรรดิหน่อยนะฮะสัมมาสัมพุทธัสสะสหัสเนโตโสทยะครอบจักรวาลเลยคาถาแก้กรรมร่ำรวยนะฮะหรือถ้าไม่ได้ก็ท่องอิติปิโสหรือพุทโธไปก็ได้ในน้ำมนต์น่ะสัก5จบ10จบล้างหน้าสัก3วันนะฮะเดี๋ยวดวงจะดีขึ้นเลยเรื่อยๆแล้วถ้าพ่อแม่พี่น้องเดี๋ยวมันมีวิดีโอจะมีภาพใช่ค่ะเดี๋ยวให้ไปดูวิดีโอดีกว่ามีน้องชิงๆนะฮะแล้วก็น้องโบค่ะน้องโบเป็นดารานักแสดงนี่อันนี้น้องชิงนะฮะผมก็ทำพิธีนะฮะอันนี้มีเสียงอยู่แล้วนะฮะนะฮะก็ให้เกียรติมาบ้านอาจารย์เอตาทิพย์เช่นเคยนะครับวันนั้นพี่ก็ทำพิธีให้น้องชิงเขาเรียกลงนะหน้าทองด้วยวิชาบาทาบุญบาทใช่ต้องเลยก็คือพี่ก็ขออนุญาตเอาเท้าเนี่ยใช่ไหมฮะแล้วก็มีสีพึ่งทองคำนะฮะแล้วก็เสกด้วยวิชาณหน้าทองทีนี้พอลงไปประมาณสักกี่อาทิตย์ครับน้องชิงชิงประมาณ2อาทิตย์ค่ะมีเหตุการณ์อะไรเกิดขึ้นนะคะก็มีงานมีโชคมีเล่าเข้ามาค่ะแล้วก็ได้เงินมาทั้งหมดก็1ล้านบาทได้เงินมา1ล้านบาทนะฮะแล้วได้ข่าวว่าตอนนี้น้องชิงชิงจะไปซื้อบ้านแล้วใช่อันนี้เงินนอกเหนือจากเงิน1ล้านถูกต้องไหมใช่ค่ะใช่ไหมฮะรวมกันโอเคเราไม่บอกแหล่งที่มาที่ไปดีกว่าเนาะฮะนะฮะเพราะว่าเป็นเขาเรียกว่าเป็นเรื่องส่วนตัวจริงไหมตรงนี้เราจะไม่พูดใช่ไหมฮะก็มีโชคลาภดีกว่า
โชคลาภอะไรก็เดากันไปต่างๆนานาใช่ไหมฮะแต่ว่าก็มีความสุขใช่ไหมฮะแล้วก็วันนั้นน้องชิงๆก็บูชาลูกอมหลวงปู่ทิมพี่ไปด้วยที่พี่ได้อธิษฐานสมเด็จองค์ปฐมเนี่ยอัดพลังเป็นล้านล้านเท่าแล้วในลักษณะไหนฮะขออนุญาตดูนิดนึงได้ไหมขออนุญาตชมเนี่ยค่ะโอเคเนี่ยนะฮะหลวงปู่ทิมรุ่นแรกปี17นะฮะนี่เลี่ยมจากวัดเลยนะฮะข้างหลังจะเป็นลักษณะนี้นะครับนะฮะพี่ได้เป่ายันมหาเศรษฐีเป่ายันจักรพรรดิหลายยันแล้วอันนี้จริงๆมีเพื่อนน้องชิงๆบูชาไปหลายท่านมากเลยนะนะฮะแล้วก็มีโชคลาภมีประสบการณ์ก็ได้ไปเล่าให้น้องชิงๆฟังใช่แล้วจริงๆก็อยากจะพิสูจน์ว่าได้เงินจริงไหมใช่สรุปแล้วได้เงินมาล้านแล้ว1ล้านบาทแล้วก็ตอนนี้ก็เงินนอกเหนือจากล้านก็จะไปซื้อบ้านซื้อบ้านอีกแล้วเห็นภายใน2อาทิตย์เองใช่ไหมฮะแล้ววันนี้น้องชิงๆก็ได้มาทำเป็นแหวนล้างกรรมใช่เป็นแหวนทองคำใช่นะฮะแล้วก็ที่ปลุกเสกให้แล้วนะฮะเดี๋ยวนี่อ่ะเดี๋ยวเอาแหวนมาเลยอยู่นี่นะนี่นะฮะแหวนทองคำนะฮะแหวนทองคำอันนี้ของน้องชิงๆที่ลงยันปลุกเสกให้เรียบร้อยแล้วอ่ะเดี๋ยวพี่ขออนุญาตใส่นิ้วนี้ดีกว่าอ่ะน้องชิงๆใส่เลยก็ได้ใส่นิ้วที่ถนัดโอเคนะเพราะนั้นเนี่ยเดี๋ยวก็เรามาดูต่อไปว่าน้องชิงๆจะได้เงินกี่ล้านต้องพิสูจน์ต่อไปแต่มีความสุขไหมฮะตอนนี้แฮปปี้มากค่ะโอเคขอบอกผลงานน้องชิงๆให้กับพ่อแม่พี่น้องหน่อยค่ะตอนนี้ก็มีผลงานดูย้อนหลังได้นะคะละครเรื่องสดสตอรี่ค่ะตอนสิบนะคะแล้วก็ซีรีส์คนไม่มีแฟนนะคะแล้วก็มีถ่ายแบบนิตยสารทั่วไปนะคะส่วนใหญ่ก็จะมีนิตยสารราชแมกกาซีนค่ะจับแล้วก็บอกการช่องทางการติดต่อน้องชิงๆได้ไหมอ๋อช่องทางการติดต่อนะคะสามารถดูผลงานได้ที่ Facebook นะคะมนสิการวิชิตชัยทิพย์นะคะโอเคนะแล้วขึ้นเข้า Google นี่ขึ้นน้องชิงขึ้นไหมขึ้นค่ะแล้วพิมพ์ว่าไงก็ขึ้นว่าพิมพ์ว่าชิงรัชก็ได้ค่ะชิงรัช RUSH รัชอ๋อโอเค RUSH นะฮะโอเควันนี้ขอขอบคุณน้องชิงมากนะครับครับน้องชิงตอนนี้ก็มาเล่าให้ฟังว่าได้ทั้งบ้านได้ทั้งรถใหม่แล้วก็ได้เงินเป็นล้านก็น่าจะไม่รู้จะเลย10ล้านหรือยังนะจากทำพิธีให้น้องชิงมีน้องโบอีกท่านหนึ่งน้องโบไปดูน้องโบมีภาพเข้าไปดูใน Facebook ก็ได้ค่ะน้องโบนี่ก็ได้ทำบ้านนี่7ล้านแล้วนะฮะแล้วก็ได้เงินอีกล้านห้าแล้วไม่รู้จะได้เงินอะไรอีกก็น่าจะไม่รู้จะเลย10ล้านไปหรือเปล่าใช่ค่ะนะฮะน้องบูชาน้องโบก็ได้มาบูชาแหวนค่ะแหวนล้างกรรมไปเหมือนกันนะฮะก็ทีนี้ติดตามผลงานทั้งน้องโบน้องชิงๆค่ะนะฮะเป็นขวัญใจพ่อแม่พี่น้องใช่ค่ะก็ติดตามเข้าไปดูในช่องทางของท่านแล้วกันใช่นะครับหรือเข้าไปดูใน Facebook อาจารย์เอตาเท้ากุมภพันธ์อาจารย์เอตาทิพย์ก็ได้นะจะมีข้อมูลเรื่องราวต่างๆค่ะที่เราทำพิธีให้เนี่ยพ่อแม่พี่น้องไม่กี่วันเองใช่ไม่กี่วันน้องก็ได้เป็น10ล้านทั้งหลายอีกหลายท่านเลยนะแต่เข้าไปดูดีกว่าเข้าไปดูใน YouTube อาจารย์เอตาทิพย์ในพิธีล้างกรรมนะฮะแล้วก็อย่าลืมไปหาพี่หมอสุขนะที่โคราชท่านเก่งกว่าผมเยอะแยะเลยหลายเท่าเลยไปท่านดูแลพ่อแม่พี่น้องเป็นคนดีมากนะฮะเป็นพี่ชายที่ผมเคารพนับถือแล้วก็มีพี่หมอสาด้วยนะฮะแล้วก็วันนี้ผมขอขอบคุณบริษัทไปนีไทยนะฮะที่จัดจำหน่ายวัตถุมงคลของผม1,200 สาขาทั่วประเทศไทยพ่อแม่พี่น้องบูชาวัตถุมงคลผมมีเหรียญเท้ากุมภันพยันลูกแก้วปัตตะเพียน100บาททุกชนิดบูชากันทุกวันทุกวันเป็นเวลาเป็นแชมป์มา8ปีแล้วผมขอเชิญชวนพ่อแม่พี่น้องเข้าไปบูชาวัตถุมงคลทุกที่ทำการไปรษณีย์เลยผมปลุกเสกเดี่ยวทุกชนิดเลยนะฮะขอขอบคุณบริษัทไปนิไทยนะฮะแล้วก็พี่ๆพนักงานใจดีทุกท่านและผมขอสมเด็จองค์ปฐมปางร่ำรวยองค์นี้แหละปางเท้ากุมภันองค์เนี้ยก็ขอให้พ่อแม่พี่น้องหมดหนี้หมดสินหมดทุกข์หมดโศกหมดโรคหมดภัยติดตามชมช่อง Channel 8 Thailand ของพี่ต่อผู้อำนวยการของเรานะฮะแล้วหลังจากรายการผมมีรายการดีๆทุกรายการเลยใช่ค่ะนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีนะครับพบกันใหม่พฤหัสหน้าค่ะครับพระเจ้าพุทธเจ้าอันนี้เจ้าเจ้าไป